ก็มีเส้นทางของการเรื่องสอบสารเพราะว่าอย่างที่อู่ทองนะเขาก็มีบอกว่าครับเมื่อไปทางนี้เจอทางนี้มีหมายเลขที่นี่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำก็คิดไปว่าถ้ามีโครงการมีรถแบบไม่ต้องไม่ถึงขนาดนั้นนะหมายว่าให้แผนที่แล้วก็บอกว่าหมายเลขอยู่ตรงนั้นตรงนี้เขาก็จะมีบอกเลยว่าหมายเลขที่นั่นค่ะแต่ว่ามีในแผนทางตามจุดต่างๆเนี่ยค่ะหมายเลข26หมายเลข14หมายเลขอะไรนั้นที่เป็นเวลาตามจุดนั้นแต่นี่มันไปไม่ถูกแต่ว่าไปไม่ถูกใช่เพราะมันไม่มีคู่มือเนาะใช่ครับมันไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนี่ก็หลงอันนี้คือของจริงเป็นของจริงค่ะเป็นภาษาคนปั้นนะคะที่เจอตามโบราณต่างๆนะเหรอแต่ไปเจอที่ไหนไม่รู้อ่าจ้ะที่นี่อะไรอันเนี้ยอันถ้านี้วัดโขงเนี่ยถ้านี้ในตู้นี่ค่ะเพราะเหรอ